วันนี้เสนอตอนด่าจนเถียงไม่ทันป้าแววจ๋าขายดีมั้ยจ๊ะไม่ได้ขายดีขายอาหารตามสั่งยวนนะ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 เฮ้ยอาหารตามสั่งจ้าสั่งอะไรได้หมดไข่ดาวกะเพราไก่ไม่มีมีกะเพราไข่ดาวแต่เป็นสั่งไข่ดาวกะเพราไก่ไม่มีไม่มีว่าตะเนี่ยนะจริงนะอียวนจริงนะมีหน้าล่ะขายดิบขายดีเลยโอ้ยถ้าขายดิบอะขายไม่ดีหรอทำไมอ่ะก็มันเด็บไงขายไม่ดีแต่ถ้ามันสุกนะมันจะขายดีอุ้ยเดี๋ยวโทรศัพท์ฮัลโหลสวัสดีจ้าฮัลโหลใครอ่ะฉันเองแหละวันนี้มันอยู่นั่นไหมมันอยู่ไหมใครล่ะจะใครอ่ะต้องให้บอกเลยเหรอว่าใครก็ไอ้หนวดอ่ะมันอยู่ข้างๆเธอหรือเปล่าอยู่นั่นไงนึกแล้วว่าต้องอยู่นี่เธอว่างมากหรือไงจ๊ะวันๆไม่จะมาหากินหรือไงถึงนั่งคิดแต่แย่งผัวจะบ้านเขาอ่ะถามมันดูซะไอ้หนวดมันคิดจะกลับมาดูลูกดูเต้ามั้งหรือเปล่าทำไมเธอไม่มีสมองหรือไงฮะอายุก็เยอะแล้วถ้าเป็นเด็กๆนะฉันก็จะหาว่าเออเด็กนั่นคือมันรู้เท่าไม่ถึงการมันถึงต้องมาแย่งผัวจะบ้านเขาไม่มีปัญญาหาผัวทำไมเรื่องเพศเธอมีปัญหาหรือไงจ๊ะหาผัวของตัวเองไม่ได้อ่ะฮะที่ตลาดก็คนเยอะแยะไม่มีผู้ชายมั้งเลยไงฉันจะบอกให้นะเธอเลยอยากเป็นต้นงิ้วมากใช่ป่ะครอบครัวก็แตกแยกนี่ไม่เป็นความสุขของเธอเหรอถ้าไม่มีปัญญาหาผัวแบบนี้ชีวิตเธอไม่เจริญหรอกไปตายเถอะเถอะฮัลโหลสวัสดีจ้าฮัลโหลเธอว่างมากหรือไงจ๊ะไม่มีปัญญาหาผัวทำไมเรื่องเพศเธอมีปัญหาหรือไงจ๊ะหาผัวของตัวเองไม่ได้อ่ะฮะที่ตลาดก็คนเยอะแยะไม่มีผู้ชายมั้งเลยไงไปตายเถอะเป็นไรเป็นไรเนี่ยต้องโทรมาโอ้ยด่าจอดเสียงก็ไม่ทันเลยอ่ะด่าจอดค่ะเสียงไม่ทันเลยเดี๋ยวก่อนนะไอ้จอดนี่เขาพูดมาเนี่ยอาจารย์ไปเบิร์ดพจนานุแบนไอ้นุกรมดูแล้วมันเป็นคำจ้อไอ้คำด่าเขาด่าจริงด่าไงอุ้ยด่าเยอะเลยว่าแก่แล้วไม่มีปัญญาหาผัวดูนี่เนี่ยเอาหัวเขามาอย่างเงี้ยทำยังไงได้จ้ะด่าจอดเสียงเขาไม่ทันไม่ทันเลยเพราะอาบัตรค้างงี้นะโอ้คืออย่างนี้เครื่องเราเนี่ยมันเป็นเครื่องอัตโนมัติอัตโนมือจ้ะมันจะอัดโดยอัตโนมัติอยู่แล้วเครื่องบางรุ่นเนี่ยอัดโดยอัดเสียงคนสนทนาโดยอัตโนมัติเลยมีเบอร์เขาอยู่ด้วยเป็นหลักฐานได้เออไปแจ้งความตำรวจได้ในความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าเพราะอยู่ๆก็มาด่าเราไปแย่งผัวชาวบ้านเนี่ยใช่โอ้โหอันนี้มันหมิ่นประมาทอย่างแรงเลยอาจารย์จริงจริงแล้วไปแย่งเขาจริงป่ะไม่แน่ไหนแน่ใจนะจริงไม่นี่คือไม่ปฏิเสธเลยไม่เอาไม่ยุ่งไม่ยุ่งนะคืออย่างนี้เมื่อเขาโทรมาพูดดูหมิ่นซึ่งหน้าเราทางโทรศัพท์เนี่ยทำให้เราด้อยค่าลงใช่หลายคำพูดที่เมื่อสักครู่นี้เบื้องต้นเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้าโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับไปแจ้งความตำรวจท้องที่ที่เราเนี่ยรับโทรชได้เลยไอ้โทรศัพท์เออนั่นแหละไปแจ้งได้เลยนะเข้าใจยังอ๋อจ้าเบอร์ก็มีนี่ด่าอย่างนี้ไม่ได้นะหูยจะด่าเลยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับท่านดูกะโง่จะไม่เสียกะโง่สวัสดีครับไปแจ้งตำรวจเลยจ้านั่นแหละนี่จะได้รู้ตึก